สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาเดี๋ยวตาจะถ่ายดูตรงนี้จําได้ไหมตรงนี้เป็นดงราชบุรีแฟนยตาเผาทิ้งอยู่น่าเสียดายไหมความจริงตัวนี้เป็นราชบุรีนะเออเก็บเผาทิ้งเลยเนาะนี่คือรั้วที่เราตัดกันเนาะเผาไฟวันนี้ไปดูกันมันหักยากเพื่อนๆเลยไม่เอาไปนี่มันอย่างนี้ใช่ไหมมันกิ่งมันเป็นอย่างนี้นะมันหักยากมันเอาเข้าเตาอบไม่ได้เนาะมันเหนียวอ่ะมันเหนียวเห็นไหมมันหักยากถ้ามันหักง่ายๆนะเอาไปเผาทำความร้อนทีละนิดขณะนี้เป็นเวลา8 โมงเช้าเพื่อนๆ8 โมงเช้าเนาะง่ายอ่ะมันต้องขนไกลเพื่อนๆเนาะต้องขนไกลจากนี่ไปโน่นเนาะมันเห็นไหมนี่มันเป็นอย่างนี้นี่ดูนี่มันเอาออกจากกันอย่างมันติดกันมันสานกันเข้าไปเนาะตอนเราตัดรั้วใช่ไหมเราตัดข้างบนพอมันงอกมามันก็สานกันมันเอาออกจากกันไม่ได้เนาะนี่เห็นไหมนายตาเขาทำก่อนเนอะเวลาผ่านไป1 ชั่วโมงเพื่อนๆไม่สะอาดล็อกได้แค่นี้แหละข้างนี้อีกข้างหนึ่งยังอีกข้างหนึ่งกำลังจัดการนี่เนาะไปต่อกัน9 โมงกว่าบรรยากาศ9 โมงกว่าเดี๋ยวไปต่อกันหมดแรงพักก่อนไม่ไหวพักก่อนหมดสภาพเสียดายดิรีโมทเนี่ยมันปิดเปิดไม่ได้มันถ่ายรูปได้อย่างเดียวเวลาถ่ายคลิปมันปิดเปิดไม่ได้พี่หมื่นมาแล้วเดี๋ยวหาว่าอู้งานไอดีกว่าเดี๋ยวพี่หมื่นหาว่าอู้งานเห็นไหมนุ่นด้านนุ่นกระเพราหน้านุ่นพี่เบิร์นสำรวจงานแล้วเฮตะทำด้านโน้นพี่เมินเดินสำรวจแล้วว่าเรียบร้อยหรือเปล่าแล้วเพื่อนๆเรียบร้อย11 โมงกว่าแล้วเดี๋ยวไปหาโอ้ยเหนื่อยมากเลยวันนี้ทำงานแข่งกับเวลามันร้อนนะเพื่อนๆร้อนแล้วจะเหนื่อยเหมือนเมืองไทยแหละถ้าอากาศร้อนๆตอนนี้เสร็จแล้วหนาวเหมือนเดิมแต่ว่าตอนเผานะมันร้อนนะยิตาถอดเสื้อออกเนาะมันแฟนยิตายังใส่เสื้อไอ้นั่นอยู่เลยเสื้ออะไรอะเรียกไม่ถูกเนาะมันอยู่ใกล้ไฟมันร้อนเลยทำให้เราเหนื่อยพอแล้วแหละ11 นาฬิกาแล้วหยุดเดี๋ยวให้พี่หมื่นตรวจสอบความเรียบร้อยพี่หมื่นถืออะไรนะเรียกว่าอะไรนะคราดถือคราดตรวจความเรียบร้อยเมื่อกี้ข้างบ้านแฟนยตาเห็นข้างบ้านเขาบ่นเขาตากผ้าเขาตากผ้าเขาบ่นควันแฟนยตาเลยถามว่า
คุณมาตากเวลาไหนก็บอกประมาณตอน11 โมงละมั้งตอน10 โมงหรืออะไรนี่แหละเขาบอกว่าตากตอน10 โมงอะไรเงี้ยแฟนยายตาบอกว่าโอ้ยฉันเผาตั้งแต่8 โมงแล้วจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆเราเผาก่อนไม่เป็นไรแต่เราถ้าเราเผาทีหลังอ่ะจะมีปัญหานะเพื่อนๆเราต้องดูก่อนว่าข้างบ้านตากผ้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้เราเผาก่อนแล้วเราไม่ผิดจ้าแค่นี้แหละคิดถึง